สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อกอีแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อนะคะแขนจีบหัวแขนปลายแขนรูดคล้ายๆทรงฟักทองอะนะแขนสั้นนะแบบตามหน้าปกเลยเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นพื้นฐาน ของแขนขึ้นมาก่อนนะเพื่อนๆดูที่ ep 5 7นะคะกําหนดความยาวของแขนเท่าที่เราต้องการเลยนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นจะยาวเหนือศอกนิดนึงนะคะตรงปลายแขนจะรูดเราวัดรอบปลายแขนเราไว้เลยนะคะว่าเราต้องการเท่าไหร่นี่ค่ะปลายแขนตรงใต้ท้องแขนจะไม่ได้ผ่าติดกระดุมนะ,ค,ะคือเราวัดแบบพอดีใส่แบบสบายถอดเข้าถอดออกแบบสบายเลยฮะ,ะเรากําหนดไว้เลยแล้วเราก็จดตัวเลขเอาไวนะ้เนาะ จดตัวเลขเอาไว้ของเพื่อนเอนเท่าไหร่ก็จดไว้ของก้อยอยู่ที่13นิ้วอ่าเป็นหลักนิ้วความยาวของแขนกําหนดเรียบร้อยนะคะตัดออกไปเลยนะคะสร้างเสร็จเรียบร้อยนะทําแขนหน้าและแขนหลังเอาไว้เลยนะคะตัวนี้ก็แต่งแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของแขนตีเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะในส่วนของข้างแขนนะตีเป็นเส้นตรงลงมา ตีเป็นเส้นตรงตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนนะตีเอาไว้เป็นเส้นต้นแขนด้านหลังด้านหน้าเราทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้เส้นกลางแขนในส่วนของแขนตัวนี้ด้านบนเขาจะเป็นจีบจีบข้างละสามจีบรวมกันคือ6จีบด้านหน้า3มจีบด้านหลัง3ามจีบเราจะแยกจีบนะคะเรามาเริ่มทําจีบกันเลย กำหนดจีบตรงเส้นกลางแขนวัดออกจากเส้นกลางแขนออกมาในส่วนของด้านหลังนะคะ1เซนครึ่งค่ะ1เซนครึ่งติ๊กเอาไว้นะคะ1เซนครึ่งติ๊กเอาไว้เป็นจีบที่1ของด้านหลังนะคะเป็นจีบที่1ของด้านหลังจีบห่างนะคะจีบห่างจากเส้นกลางแขนที่เราวัดออกมา1เซนครึ่งแล้วถัดมา2เซนครึ่งนะคะจีบที่2ห่างกัน2เซนครึ่งค่ะจีบที่3มห่าง2เซนครึ่งติ๊กเอาไว้เข้มเข้มนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะ จีบที่1จีบที่2และจีบที่3ด้านหน้าทําเหมือนกันวัดจากเส้นกลางแขนออกไป1เซนครึ่งค่ะคือ1เซนครึ่งตรงด้านหน้าเนี่ยเราจะตรงกลางแขนเราจะไม่มีจีบเนาะตรงนี้เขาจะห่างอยู่ประมาณ3มเซนเพราะข้างละ1เซนครึ่งถูกต้องไหมแต่จีบข้างๆอาจจะห่างอยู่ที่2เซนครึ่งนะอันนี้ไม่งงนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าทําไมไม่ทําเท่ากันนะคือช่องไฟตรงกลางตรงเนี้ย แต่ถ้าเราทําแบบ2เซนครึ่งมันแรดูเหมือนน้อยไปน,นะอันนี้ไม่มไม่ไม่มีตัวเลขบังคับนะไม่มีตัวเลขบังคับนะอันนี้เราใช้ดุลพินิษและสายตาของเรานะต่อมาในส่วนของด้านด้านหน้าจีบที่2ห่าง2เซน,นครึ่งค่ะนะคะทำเหมือนกันกับด้านหลังเลยทําเหมือนกันจีบที่3ก็ห่าง2เซนครึ่งเช่นกันติ๊กเอาไว้เข้มๆแบบนี้นะคะต่อมาในส่วนของการแยกจีบนะเราจะตีจีบลงมาหาเส้นต้นแขนเลยขีดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆขาขีดไว้ก่อนนะ ขีดไว้ก่อนหาเส้นต้นแขนนะคะจีบที่สองก็เช่นกันขีดเอียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะด้านหน้าทำเหมือนกันนี่ค่ะนี่ค่ะขีดมาหาตรงจุดเส้นต้นแขนนะเพื่อนๆไม่งงเนาะเพื่อนๆไม่งงนะต่อมาในส่วนของด้านล่างที่เราจะแยกรูดที่เราจะแยกรูดสังเกตได้ว่าตรงปลายแขนนะเขาจะกระทุ้งตรงบริเวณเนี้ย เหนือเส้นปลายแขนจ้ากระทุ้งตรงบริเวณนี้ฉะนั้นเราจะไม่แยกให้สุดถึงเส้นปลายแขนจะวัดจากขอโทษค่ะเราจะไม่แยกให้สุดถึงเส้นต้นแขนเหมือนจีบด้านบนจะวัดจากเส้นต้นแขนลงมานะคะจะวัดจากเส้นต้นแขนลงมา2เซนนะคะประมาณ2เซนจากจุดนี้มา2เซนค่ะขีดเส้นนะคะขีดเส้นเลย ตรงนี้เป็นเส้นต้นแขนนะนี่ค่ะประมาณสองเซนนี่ค่ะนะนี่เลยทีนี้เราจะแยกในส่วนของด้านล่างก็ใช้กะจากจุดนี้คือจุดเส้นกลางแขนถูกไหมเราก็ใช้กะสามช่องประมาณนี้ค่ะอันนี้ใช้กะนะไม่มีตัวเลขตายตัวนะคะแบ่งเป็นสามช่องกะเอานี่ค่ะนี่เลยเราจะตัดแยกในส่วนของด้านล่าง1 2 3 4งี่ห้าช่อง เราจะแยกจุดนี้ต้นแขนเราจะแยกด้านบนเนาะเราจะแยกด้านบนามาเริ่มกันเลยตรงส่วนของช่องแขนตรงนี้เราไม่ต้องการให้เขาบานออกเดี๋ยวขีดเส้นลักษณะนี้นั่นเพื่อนถ้าไม่ทันแคบหน้าจอเอาไว้นะคะตรงนี้เส้นต้นแขนจีบด้านบนขีดเดียวหาเส้นต้นแขนนะคะจีบด้านบนขีดเดียวหาเส้นต้นแขนทีนี้ในส่วนของด้านล่างปลายแขนที่เราจะแยกนะคะเราจะวัดจากเส้นต้นแขนลงมา2เซนแล้วขีดตัด ขีดเส้นหาเส้นนี้เราจะแยกมาถึงจุงจุดนี้ก้อยไปต่อนะไปต่อนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะค่ะตรงส่วนของกลางแขนนะเดี๋ยวตรงนี้จะให้ดูทีละขั้นตอนนะคะ ตรงนี้ในส่วนของปลายแขนนะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะคะอันนี้ก่อนว่าเราจะแยกลักษณะไหนนะมันเป็นเทคนิคของช่างนะคะเรามาเล่าสู่กันฟังเราจะได้รูปทรงแขนที่มันกระทุ้งตรงเลยปลายแขนขึ้นมานิดนึงเนี่ยอันนี้ในส่วนของปลายแขนนะคะเนี่ยเราจะตัดตามช่องที่เราคิดเลยค่ะเพื่อที่เราจะแยกนะคะเพื่อที่เราจะแยก ตรงนี้แยกมากแยกน้อยขึ้นอยู่กับาลายผ้าของเรานะคะขึ้นอยู่กับลายผ้าของเราแต่ถ้าเราเป็นผ้าพื้นเราก็สามารถแยกเพื่อที่จะให้เขารูดเยอะได้นะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะนี่เลยอันนี้ในส่วนของปลายแขนนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าแยกกี่เซนนะคะแต่ละช่องนะนะเราจะจะบอกว่าแยกกี่เซนกี่เซนนี่ค่ะ ทีนี้ในส่วนของจีบด้านบนเราจะตัดแยกแบบไหนอ่านี่ก้อยขออนุญ,ญาตหมุนนะเพราะก้อยไม่ถนัดนะก้อยขออนุญ,ญาตหมุนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของปลายแขนนะนี่เลยเส้นแขนนะคะตัดเส้นกลางกลางแขนหาเส้นต้นแขนปึ๊บนะคะนี่เลย จีบที่1ของด้านหน้าจีบที่สองนะคะจีบที่สองจีบที่สนะคะนี่เลยของด้านหน้านะ,ะจีบที่1ของด้านหลังค่ะ ตัดเหมือนด้านหน้าเลยนะคะด้านด้านหลังทําเหมือนกันกับด้านหน้านะค่ะในการตัดนะนี่ค่ะตัดหาเส้นต้นแขนนะคะตรงนี้ทาใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อนขาไม่ต้องไปใจร้อนนะเพราะว่าเราต้องการแยกที่ว่าให้ทรงแขนเข้าออกมาสวยหน่อยตัวแรกอาจจะช้านะตัวถัดไปนะเพื่อนๆจะว่องไวเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราชินแล้วเราแบบเหมือนกับเราเคยแยกมามันจะจะง่ายอ่า ให้รูปทรงแขนเป็นลักษณะนี้นะคะให้ตัดเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะคะตรงนี้จะเหลือประมาณ2เซนอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะมันเป็นดุล,ดลพินเนของช่างว่ารูปทรงแขนเสื้อลักษณะนี้จะต้องแยกแบบไหนคือมันความรู้สึกมันกับเราใช้ประสบการณ์ในการอ่านงานนะในการอ่านงานนี่ค่ะทีนี้ในส่วนของปลายแขนเราจะแยกรูปทรงลักษณะนี้เพื่อนๆสังเกตไหมนี่ค่ะอันนี้คือเส้นต้นแขนเนาะทีนี้ หัวแขนที่เราจะแยกด้านบนนะคะตรงด้านบนของจีบตรงกลางแขนที่เราแบ่งข้างล่างถึงเซนครึ่งถูกต้องไหมถึงเซนครึ่งตรงกลางแขนหัวแขนเขาจะไม่มีจีบเราจะชนกันแบบนี้ทีนี้ในแต่ละช่องจีบของเราที่เราจะแยกจีบนะนี่ค่ะแต่ละช่องหนึ่งสองสามข้างละสามจีบหนึ่งสองสามข้างละสามจีบช่องแต่ละช่องเนี้เราจะแยกช่องละ 3, สามเซน ถามว่าเป็นตัวเลขบังคับไม่ไม่ไม่ใช่ตัวเลขบังคับค่ะเพราะว่าตามที่ดูแล้วในในหน้าปกจีบเขาจะไม่ได้ใหญ่อะไรเยอะมากมายนะจะแยกอยู่ที่3มเซนแต่ละช่องช่องละ3มเซนคือส่วนของด้านบนหัวแขนนะทีนี้ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะ,ะถ้าไม่ทันแคบหน้าจอเอาไว้นะคะตรงแขนช่องด้านบนแยกช่องละ3มเซนในส่วนของด้านล่างนะคะการที่เราจะแยกเราจะดู รูปทรงของลายผ้าของเราด้วยถ้าเราแยกออกไปเยอะลายผ้าเราจะวางไม่ค่อยสวยเนาะแต่ลักษณะนี้ตามที่ลูกก้อยมองเนี่ยก็จะแยกอยู่ที่ช่องละ4เซนส่วนของด้านล่างนะคะจะแยกช่องละ4เซน1 2 3 4 5ตรงนี้แยก4เซนนะ,ะตรงกลางแขนตรงนี้ก็จะปล่อยห่างนะสังเกตได้ว่าจากจุดนี้เราจะให้เท้าทางออกไปถูกต้องไหมคะตรงปลายแขนด้านบนตรงนี้2เซนนะ ตรงเฉพาะกลางแขนนะคะสเซนส่วนด้านล่างตรงนี้สี่เซนช่องนี้ก็4เซนนะคะช่องนี้ก็4เซนนะ,ะดึงเข้าออกไปช่องนี้ก็4เซนนะคะช่องละ4เซนตรงนี้2เซนนะคะไม่งงนะทีนี้ก็จะใช้กระดาษรองเพื่อนๆไม่ทันแคบไว้น,นะคะแปบแคบไว้ก่อนนะถ้าไม่ทันนะทีนี้ก็จะใช้กระดาษมารองในการแยกจีบเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงไม่ทันแคบไว้เลยค่ะ ก็ขออนุญาตใช้หนังสือพิมพ์นะคะเดี๋ยวขีดเส้นนําไว้ก่อนเนาะจะได้เห็นเป็นเส้นต่างว่าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์จะได้เลยเห็นเป็นเส้นต่างขีดเส้นนําก็คือขีดขีดเส้นตามเส้นตรงขึ้นไปแล้วขีดเป็นกากบาดไม้กันเขนนะคะนะ,ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตนี่ค่ะ ก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะนี่เลยเห็นเส้นนําที่ก้อยขีดไหมคะจุดนี้ขีดเป็นเส้นกากระบาดไม้กางเขนคะ่ะขีดเส้นกลางเอาไว้ขีดเอาไว้นะคะทีนี้เราจะมาติดตรงเส้นแขนตรงนี้ยืดไว้ก่อนนะคะตรงจุดนี้อ่เส้นกลางให้เข้าตรงเราจะต้องมีเส้นนํานะคะแขนจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวนะตรงนี้เรามีเส้นนําติดตรงเส้นกลางตรงนี้เอาไว้ก่อนให้เข้าแน่นก่อนนะคะ ให้เข้าแน่นก่อนเพื่อนๆท่านไหนสนใจแพทเทิร์นนะคะจะนําไปตัดใส่เองหรือจะนําไปตัดขายอะไรก็แล้วแต่นะสั่งก้อยได้นะคะเพราะว่าก้อยทําอยู่เนาะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศูนย์หกห้านนะคะตามเบอร์โทรเลยโทรหาก้อยได้นะคะ นี่เลยติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาคำนวณในส่วนของจีบด้านบนนะเราจะมาคำนวณของจีบด้านบนก็ขออนุญาตตัดก่อนนะอ่านี่เลยเราจะมาคำนวณในจีบของด้านบนที่ว่าตรงนี้เป็นเส้นกลางเนาะขีดนำเอาไว้ตรงนี้เป็นเส้นกลางนี่คะ่ะเส้นกลางแขนดึงขึ้นไป เราจะแยกช่องละ3มเซนนะคะเอาไว้ก่อนเลยแยกช่องละ3มเซนช่องละ3มเซน3 3มก็คือ9เซนจากจุดนี้9เซนแล้วก็หักไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะคำนวณให้นเพื่อนดูนะเอาวิธีง่ายๆ1 2 3เราจะแยกช่องละ3มเซนถูกไหมคะ3าม คูณ3จีบ339ฉะนั้นจากเส้นกลางวัดออกมาเลยเกเซนเอาวิธีง่ายๆเลยนะ9เซนวัด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 9เซนถึงไหนติ๊กเลยนี่เลย9เซนถึงนี่9้เซนข้างนี้ก็9เซนก็คือ18เซนขีดเส้นไว้ก่อนเลยนะคะขีดเส้นเข้มเขมไว้ก่อนมองเห็นไหมคะนี่เลยนะนี่เลยแบบนี้เลยนะง่ายๆอันนี้อีกวิธีหนึ่งจากจุดนี้มา9เซนก็เท่ากับ3จีบ จีบละส3มคูณ3คือ9เซนจากจุดนี้มา9้าเซนจากจุดนี้มา9้าเซนทีนี้เราใช้เส้นกลางตรงจุดนี้วางเลยตรงเส้นที่เราขีดเส้นกากระปาตรงนี้เอาไว้นี่ค่ะ9้าเซนถูกต้องไหมเราก็เฉลี่ยเลยเราก็เฉลี่ยออกไปจีบละ3มเซน3มเซนทีนี้วิธีนี้ง่ายไหมคะง่ายนะวิธีนี้ง่ายนะนี่เลยนี่ค่ะ3มเซนถึงไหนเราวางเลยค่ะเราจะได้ช่องเท่าเท่ากันนี่ค่ะ มองเห็นไหมคะตกเฟมหรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นเดี๋ยวเสียเวลาเ,เพื่อนๆดูมองเห็นกันอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยดูกล้องก่อนนี่ค่ะแล้วก็แยกเลยสามช่องสามเซนเซน,น,เนี่ค่ะดึงเข้าไปเลยนี่ค่ะสามเซนนี่เลยนี่ค่ะปักไปให้แน่นเดี๋ยวค่อยตามด้วยสกอตเทปนะนี่ค่ะ นี่เลยตรงข้างแขนอย่าให้เขาขาดออกจากกันนะคะสังเกตไหมเขาไม่ได้ขาดหลุดออกจากกันนะคะอันนี้เป็นวิธีคำนวณง่ายๆการแยกจีบนะคะเราแยกช่องละ3มจีบทั้งหมดมี3มจีบก็นำสาม นำจำนวนใหญ่ของจีบไปคูณจํานวนของจีบเลยนะคะ3คูณ3ก็ได้9้าเซนก็วัดออกไป9เซนนี่แหละแล้วก็ดึงออกไปแล้วก็ได้แหละนี่ค่ะยกขึ้นมาเลยนคะอ่ะต่อมาในส่วนของด้านหลังนะด้านหน้าได้แล้วนี่ค่ะทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันนี่ค่ะตรงกลางแขนนะคะกลางหัวแขนตรงนี้จีบชนกันนะคะนี่เลย จีบชนกันวัดมา3ามเซนจำนวนใหญ่ของจีบนะจำนวนกว้างของจีบ3ามเซนตรงนี้ก็3ามเซนเช่นกันนี่คะ่ะพิธีนี้ง่ายนะคะนี่เลย ข้างแขนอย่าให้เขาขาดออกจากกันนะคะตรงจุดนี้นะนี่เลยจริงๆแล้วไม่ต้องติดจากก๊อตเทปก็ได้ใช้ขีดเอาเลยก็ได้แต่ว่าก้อยกลัวเพื่อนเพื่อนมื่อใหม่จะมองไม่เห็นรูปร่างของส่งของเริ่มแรกของแพทเทิร์นนะคะถ้าก้อยทาเองอ่ะทาตัดลูกค้าก็จะไม่ติดจากก๊อตเทปนะมันเปลืองแต่นี่อยากให้เพื่อนเพื่อนมองเห็น ว่ารูปรูรปร่างของแพทเทิร์นที่เราร่างขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเขาเป็นรูปทรงลักษณะไหนนะนี่ค่ะรูกแม่โอเคเราติดด้านบนเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาทำในส่วนของด้านล่างนะคะขออนุญาตนะนี่ค่ะนี่การเราติดแน่นแล้วตรงนี้เราติดยึดเอาไว้แล้วก็ไม่ไปไหนในส่วนของตรงจุดนี้นะคะ จากจุดนี้มา2เซนนะนี่ค่ะตรงจุดนี้ให้เขาห่างประมาณ2เซนใช้ดุลพินิจของเรานะคะสเซน3มเซนแล้วแต่เรานะ,ะเราอยากรูดเดยอะเราก็ว่ากันไปนคะคะประมาณนี้นี่ค่ะช่องละ4เ e ซนะ,ะในส่วนของด้านล่างนะนี่ค่ะ,ฉะเฉลี่ยออกไปเลยเอาง่ายๆก็จากจุดนี้นะคะทำเหมือนด้านบนเราจะแยกช่องละสเซนถูกต้องไหมคะ อ่ะช่องนี้สี่เซนหนึ่งสองามสี่คูณสเป็นเท่าไหร่คะสี่สามสิสองแล้วก็วาดจากจุดนี้มา12เซนเลยนะคะสิเซนมันจะได้เท่าๆกันนี่ค่ะเราต้องการจะให้เขาช่องไฟตรงจุดด้านล่างให้เท่ากันนะคะเสเซนนะในส่วนของด้านล่างนี่ค่ะนี่เลย ตรงนี้ก็จะห่างประมาณ2เซนนะสเซน3มเซนแล้วแต่ได้หมดนะไม่ไม่ต้องตรงนี้ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะก็กแค่อธิบายให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเพื่อนเพื่อนจะแยกกี่เซนกี่เซนนะ่ะมันไม่ใช่ตัวเลขบังคับนะมันขึ้นอยู่กับความพอใจของเราอันนี้พอดีสวยอยู่ที่3เซน4เซนนะคะในส่วนของปลายแขนที่เราจะรูดนะเราแยกเยอะก็เปลืองผ้าเรามีผ้าเยอะเราก็รูดเยอะ เอาพอดีสวยก็3มเซนหรือ4เซนนะคะในส่วนของปลายแขนนะ,ะยิ่งเป็นผ้าไทยผ้าไหมแล้วเปลืองผ้านะคะแยกเยอะๆยออันนี้ก็แยกพอดีเพราะว่าลูกค้าไปทำงานขายประหยัดผ้าให้ลูกค้าด้วยนะคะอ่ะพอเราติดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเส้นข้างแขนอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าหาเข้างอเส้นเข้าไม่สวยนะตรงนี้เราแต่งเลยนะคะ ่ะเห็นตรงจุดนี้ไหมนี่ค่ะอันนี้เป็นรักแร้นะขีดเลยค่ะเราโค้งนะคะอย่าให้เขาหักเพราะว่าเขาเขาเป็นมุมเหลี่ยมไงนี่ไงเราไม่เอาตรงนี้เราแต่งทุกครั้งที่มีการแยกสัดส่วนนะคะเราจะต้องแต่งขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเราจะต้องแต่งให้เขาเป็นเส้นโคง้งไม่เอาเส้นเหลี่ยมเนาะ ทีนี้พอเราแต่งเสร็จในส่วนของเส้นแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านข้างนะก็ขออนุญาตหมุนนะปลายแขนตรงนี้เราจะต้องเก็บขึ้น1เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้เก็บเข้ามา1เซนครึ่งด้านหลังก็เช่นกันนะคะตรงนี้เส้นกลางเราแต่งโค้งเส้นใหม่นะคะเราจะต้องโค้งนะเพราะเวลาเราไปรูดอ่ะตรงตรงท้องแขนเขาจะได้ไม่ต้องจิ้มแบบนี้เวลาเรากุ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตรงข้างแขนตรง ท้องแขนเราจะต้องเก็บขึ้นฮะขีดเรียวหาเส้นไปลายไอ้ตรงตรงกลางแขนเราเนี่ยขีดโค้งเลยนะฮะเพื่อนคนี่ค่ะแต่งเส้นใหม่นะประมาณนี้นะคะคร่าวๆนี่ค่ะเอาประมาณนี้เลยนะนี่ค่ะเราจะต้องแต่งเส้นนะคะไม่แต่งเดี๋ยวเวลาเราไปกุ้นเสร็จแล้วต่อใต้ท้องแขนเน่ยเขจะจิ้มแบบนี้นะเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเรากุ้นปลายแขนนะถ้าเราไม่เก็บท้องแขนมันจะจิ้มแบบนี้เนาะ ขออนุญาตนะเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงส่วนของปลายแขนเราแต่งเสร็จตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนของด้านบนนะคะจะพาเพื่อนๆแต่งสีบนะคะ ในส่วนของด้านบนนะคะจีบจะลืกอยู่ที่4เซนก็จะวัดลงมาอยู่ที่4เซนนะคะตรงนี้เราแบ่งครึ่งของกลางกลางกลางจีบเนี่ยตรงจุดนี้เราแบ่งครึ่งเลยนะคะวัดลงมา4เซนนะคะเพื่อนๆค่ะวัดลงมา4เซนก็คือกึ่งกลางนะวัดลงมา4เซนก็คือกึ่งกลาง3มจีบทําเหมือนกันหมดทุกจีบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังทําเหมือนกันค่ะนี่เลยนี่เลยในส่วนของด้านบนนะคะตอนที่เราแยกตรงเนี้ย เกาเส้นให้สวยนะเกาเส้นให้สวยอ่ะจีบที่นี่ค่ะขีดแบบนี้นะคะจีบก็จะน้อยๆไม่เยอะนะเพราะว่าจีบละสามเส้นเวลาเย็บจีบนะคะเราเย็บจีบเข้าไปแต่ไม่ต้องรีดนะหรือเราจะจับเป็นจีบสดก็ได้ไม่ต้องไปรีดเตารีดทําจีบนะคะแขนเสื้อแบบนี้ไม่นิยมรีดจีบตายนะคะในส่วนของแขนนะ เย็บไว้ก่อนเย็บห่างไว้ก่อนเวลาเราเข้าแขนเสร็จแล้วเรียบร้อยเราดึงได้ออกไปเลยนะคะในส่วนของจีบไม่ต้องไปใช้เตารีดรีดทับจีบตรงแขนนะนะคะไม่นิยมไม่ไมนิยมนะคะอ่าพอแต่งจีบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนะเราจะจะดูว่าจีบที่เราทำนะเขาออกมารูปทรงลักษณะไหนนะเดี๋ยวกข่อนขอ,อนุญาตตัดกระดาษก่อนนะคะกดติดตามช่องไว้นะคะเพราะว่าก้อยอ่ะ ลงการสร้างเพิร์นๆเพื่อนดูทุกวันตามหน้างานที่ก้อยทําก็อยจไม่ได้ด้วยว่าทําแบบไหนลงไปบ้างเพื่อนๆต้องเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปเลือกดูได้เลยนะคะเป็นช่องสาธรารณะนะคะช่องแบ่งปันนะคะอ่าเช็คจีบอันนี้จีบตรงกลางนะคะอ่ะาพับเลยพับทีละจีบแบบนี้นะนี่ค่ะด้านในจะปัดหากันค่ะนี่เลยเอาด้านนี้ด้วยอ่าพับนะคะด้านนี้ด้วยนี่ค่ะ เอาทีละข้างจับก่อนนะ,ะเพื่อนๆทำตามได้เลยนะคะเนี่ยทรงเสื้อแขนน่ะสวยนะงานจะสอนเราค่ะเวลาเราแยกแพทเทิร์นเราแยกกี่เซนจำนวนแค่นี้แล้วเวลาเราไปตัดนะนะเวลาเราเห็นรูปทรงของแขนเราจะรู้ตัวนี้ก้อยขึ้นตัวอย่างมาแล้วนะคะทรงสวย ก็เลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะจำนวนเท่านี้จีบนะจำนวนเท่านี้เซนที่ค่อยบอกไปอ่ะกำลังพอดีก็เลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะอ,ะอันนี้จีบในส่วนของด้านหน้านะจับแบบนี้นะไม่นิยมรีดจีบนะคะเพื่อนๆขาไม่นิยมรีดจีบตายนะในส่วนของจีบแขนนะเพื่อนๆบางท่านอ่ะ เย็บเส็จไปรีดเหมือนจีบกระโปรงเลยอย่างนั้นน่ะมันไม่สวยจีบปล่อยภาษาช่างเขาจะเรียกจีบสดนะเนาะ,ะการแยกจีบของแขนเสื้อมันจะมีแบบ หลายรูปแบบนะแล้วแต่ช่างเขาจะดัดแปลงแล้วก็ดุลพินิษของช่างนะคะมันขึ้นอยู่กับสายตาแล้วก็มือที่เราจะวาดไปนะท่านเพื่อนค่ะทุกอย่างดัดแปลงได้นี่ค่ะพอเราแยกเราจะได้จีบลักษณะนี้จีบไม่ได้ไม่ได้เยอะนะคะในส่วนของจีบที่เราแยก3 3มสเซนคนะะ่ะข้างละ3จีบอ่ารวมเสร็จแล้วก็คือ6จีบนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะในส่วนของจีบนะกำลังงามนี่ค่ะ แล้วก็ตัดออกไปเลยพอเราเช็คเสร็จแล้วเราก็ตัดเรียบร้อยเลยนะคะนี่ตัดเราจะได้รู้ในส่วนของจีบด้านบนเราแยกเสร็จแล้วในส่วนของชายด้านล่างของปลายแขนเราจะรูดรูดให้ได้เท่ากับรอบปลายแขนที่เราวัดไว้ตอนแรกนะคะหนึ่งจุดนี้สังเกตได้ไหมคะตรงแขนนี่นะอันนี้เสร็จแล้วนะในส่วนของด้านบนนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องอ่ปลายแขนปลายแขนสังเกตนะคะตรงตรง,ตรงปลายแขนเขาจะกระทุ้งหน่อยหนึ่งที่เราต้องการให้เขาทุ้งเราถึงตัดแยกตรงนี้ไงคะ ทำไมไม่แยกถึงด้านบนถ้าเราแยกถึงด้านบนเขาจะกระทุ้งพองมาจากด้านบนเลยแล้วเ,เราจะต้องการแยกจากต้นแขนลงมาใต้เส้นต้นแขนลงมาเพื่อที่จะให้เขาพองห้อยลงมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนสังเกตไหมเวลาเราะนะนี่ค่ะรูดให้ได้เท่ากับแขนของเรานี่ค่ะนี่คือในการแยกเทคนิคในการแยก แขนเสื้อของช่างนะคะเขาจะเป็นลูกน้อยๆตรงปลายแขนตรงนี้หน่อยหนึ่งเราก็รูดป,ปลายแขนให้ได้เท่ากับจํานวนรอบแขนที่เราวัดเอาไว้นะคะ,ะรูดเสร็จแล้วก็ไปกุ้นเลยปลายแขน คุณเล็กๆนะคะแล้วก็นําแขนไปเข้ากับตัวเสื้อของเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างแขนเสือ้อจีบหัวแขนปลายแขนรูดกระทุ้งน้อยๆนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทําคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยลงให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ